เมื่อสัตว์ทะเลมีขาและพากันกรูขึ้นมาบนโบกพร้อมกับกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงที่โชยคละคุ้งไปทั่วโดยมุ่งหวังหลอมรวมมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันและชะล้างส่วนที่เหลือให้สูญพันธุ์ไปจากโลกวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังปลามรณะเกี่ยวเป็นหนังปี2012เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับวันนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอนางนั่นคือ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอนางไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาช่องลุงเท็ดลุ้นรับเงิน 50,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับเปิดเรื่องมาที่ชาวประมงบนเรือลากอวนกำลังหวาดผวาให้กับปลาหน้าตาประหลาดจำนวนหนึ่งที่จับขึ้นมาได้เมื่อพยายามตรวจสอบสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นกลับพบว่าพวกมันดูเหมือนจะมีขาที่ใช้เดินได้ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ขณะเดียวกันที่โอกินาวาหญิงสาวนามว่าคาโอริเดินทางมาที่เกาะแห่งหนึ่งกับพ้องเพื่อนเพื่อฉลองหลังเรียนจบประกอบไปด้วยอากิและเอริกาซึ่งกำลังอิ่มหนำไปกับอาหารมื้อกลางวันร่วมกับนักท่องเที่ยวอีก2คนที่เพิ่งเจอกันเมื่อครู่พลางวางแผนหากิจกรรมทำแก้เซ็งในช่วงวันหยุดระหว่างนั้นคาโอริขอตัวไปคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มนามวัฒนาดาชิที่ทำอาชีพเป็นพนักงานตัดต่อที่สตูดิโอแห่งหนึ่งโดยทั้งคู่วางแผนที่จะใช้ชีวิตหลังแต่งงานที่บ้านพักต่างอากาศริมชายฝั่งในโอกินาวาซึ่งเป็นทรัพย์สินบรรพบุรุษของทาดาชิแม้ว่าเขาจะไม่ชอบทะเลสักเท่าไหร่เนื่องจากตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นแต่เพราะคาโอริที่ต้องการใช้ชีวิตเงียบสงบเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายของสังคมในเมืองทาเดชิจึงต้องเลือกย้ายไปอยู่กับเธอเพื่อความสุขของแฟนสาวต่อมาคาโอริและผองเพื่อนได้เดินทางกลับที่พักซึ่งก็คือบ้านพักตาอากาศของทาเดชิที่อยู่ไกลออกไปจากตัวเมืองระหว่างทางอากิสัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นคาวรุนแรงจึงเอ่ยถามเพื่อนว่าพวกเธอไม่ได้กลิ่นอะไรบ้างเลยอิริกะบอกว่าอย่าไปสนใจเลยคงเป็นตัวอะไรเน่าที่เกยตื้นแถวนี้ก่อนที่ทั้งสามจะเดินออกไปจากบริเวณนั้นโดยหารู้ไม่ว่ามีสัตว์ตัวหนึ่งกำลังจ้องมองพวกเธอไม่วางตาเมื่อถึงที่พักเหล่าสาวๆต่างอุดจมูกให้กับกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยคลุ้งอยู่ในบ้านจึงเปิดหน้าต่างระบายอากาศซึ่งก็ทำให้กลิ่นจางลงจังหวะเดียวกันต้นตอของกลิ่นนั้นปรากฏตัวออกมาและวิ่งพล่านไปทั่วห้องคาโอริที่กลัวว่าจะเป็นสัตว์มีพิษจึงผลักตู้ไปชนจนมันตายคาทีแต่แล้วกลับต้องตะลึงให้กับรูปลักษณ์ของปลาที่มีขาเหมือนแมงมุมคาโอริจึงปิดผนึกมันไว้ในถุงพลาสติกและเอาไปโยนทิ้งนอกบ้านโดยตั้งคำถามในว่ามันคือตัวบ้าอะไรกันแน่ก่อนเดินออกไปคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มและเล่าให้ทาเคชิฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันไม่เข้าใจว่าปลาที่เน่าตายไปแล้วจะขยับขยื่นตัวราวกับมีชีวิตได้ยังไงที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือกลิ่นของมันเหม็นเหมือนกับศพขึ้นอืดอีกฝ่ายบอกว่าอย่าคิดมามันคงเป็นเพียงแค่ปลาเน่าตัวนึงแต่ถ้าเธอไม่สบายใจพรุ่งนี้ฉันจะโทรไปถามคุณลุงให้ก็แล้วกันอย่างไรก็ตามระหว่างที่ทั้งคู่พูดคุยกันปลาที่ถูกคาโอริทับจนแบนในตอนแรกได้พองตัวขึ้นและหลบหนีออกมาจากทังขยะก่อนกลับสู่ท้องทะเลที่มันจากมาเช้าของอีกวันขณะพวกเธอช่วยกันหารือว่าวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีจู่ๆก็มีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูบ้านเผยให้เห็นว่าพวกเขาคือนักท่องเที่ยวที่สาวเจอในร้านอาหารเมื่อวานนี้ซึ่งอิริกะเป็นคนโทรเรียกพวกเขามาเพื่อเพิ่มความสนุกคาโอริแยกตัวมาคุยและบอกว่าเธอไม่ต้องการเที่ยวกับคนแปลกหน้าส่งผลให้อิริกะชวนชายสองคนนั้นเข้าไปนั่งเล่นในห้องเป็นผลให้คาโอริและอากิต้องไปหากิจกรรมทำร่วมกันแค่สองคนอย่างไรก็ตามสาวแว่นสงสัยถึงกลิ่นเหม็นคาวที่ยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้ในห้องส่วนตัวชายหนุ่มบอกกับอิริกะว่าเพื่อนของเธอที่ชื่อคาโอริน่ารักดีนะทำให้หญิงสาวรู้สึกไม่สบอารมณ์เป็นอย่างมากและบอกว่าอย่านั่นน่าเบื่อจะตายไปแล้วทำไมพวกเราสามคนไม่หาอะไรสนุกทำกันล่ะส่งผลให้ทั้งคู่หวังแซนด์วิชเธอให้นำใจแต่ระหว่างร่วมเตียงกัน
กลิ่นที่เหม็นเน่าราวกับซากศพก็โชยสัมผัสโสตประสาทเล่นเอาทั้งสามต้องอุดรูจมูกกันในขวากก่อนปรากฏฉลามฟันแหลมคมจ้องมองที่หน้าตาทั้งที่ในความเป็นจริงมันไม่ควรอยู่ตรงนี้เสียงเออะทำให้คนอื่นๆกรูเข้ามาดูแม้จะหวาดกลัวให้กับสัตว์ประหลาดตรงหน้าแต่คาริก็ยังเสี่ยงชีวิตช่วยอิริกะได้ทันเวลาส่งผลให้มันสลบไปชั่วครู่อากิที่พยายามเข้าไปถามไทยอาการเพื่อนสาวกลับถูกอีกฝ่ายถีบยอดหน้าแล้ววิ่งเตลิดออกไปยังคนเสียสติชั่วอึดใจฉลามก็ฝืนคืนก่อนพยายามไล่งับคาริและอากิในระยะกระชันชิดอย่างไรก็ตามทั้งหมดหนีตายไปอยู่ในห้องเดียวกันแต่ก็มิวายถูกมันตามมาเล่นงานเข้าจนได้มันใช้ขาแหลมคมทิ่มแทงไปตามเนื้อตัวอิริกะแต่ทันทีที่มันพุ่งเป้าไปที่คาริเธอก็อาศัยจังหวะหลบหลีกจนทำให้มันตกลงไปทางหน้าต่างเวลาเดียวกันสัตว์ทะเลมีขาจำนวนมากได้กรูกันขึ้นมาบนบกและด้วยจำนวนมหาศาลขนาดนี้ส่งผลให้เกิดกลิ่นที่เลวร้ายที่สุดที่เป็นมลพิษกับอากาศอย่างรุนแรงความน่ากลัวคือพวกมันกระจายตัวไปทุกคนแห่งในเวลาอันรวดเร็วสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วจังหวัดโอกินาวาจนเป็นข่าวครึกโครมพ่วงด้วยเหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยกันสกัดกั้นมันแต่ลูกตะกั่วกลับไม่ระคายผิวพวกมันเลยสักนิดโดยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างอิริกะได้ออกมาพูดกับนักข่าวว่าเธอกลัวมากเลยแต่ก็โชคดีที่รอดมาได้รวมไปถึงนักท่องเที่ยวอีก2คนต่างก็ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเราปกป้องพวกผู้หญิงอย่างเต็มทีเพราะมันคือหน้าที่ของลูกผู้ชายตัวจริงต่อมาทาดาชิที่ได้ยินข่าวรีบโทรหาแฟนสาวด้วยใจหวาดหวั่นคาริบอกว่าตัวเองปลอดภัยดีก่อนกล่าวขอโทษที่ทำบ้านพังไม่เป็นท่าแต่แล้วระหว่างทางชายหนุ่มก็พบว่ามีคนมุงดูบางอย่างอยู่ข้างหน้าโดยที่สิ่งนั้นก็คือเหล่าปลามรณะที่บุกโจมตีผู้คนอย่างบ้าคลั่งรวมไปถึงทาดาชิก็ถูกเล่นงานเช่นกันคาริที่เห็นสายของแฟนหนุ่มตัดไปจึงเกิดความร้อนใจจึงเก็บข้าวของและบอกกับคนอื่นๆว่าตัวเองจะกลับโตเกียวเดี๋ยวนี้ท่ามกลางเสียงคัดค้านของทุกคนที่บอกก็มันอันตรายเกินไปแต่คาริบอกว่าเธอไม่สามารถทิ้งคนที่ตัวเองรักที่สุดได้อย่างไรก็ตามเมื่อเธอไปถึงสนามบินกลับพบว่าไฟบินเต็มทั้งหมดทำให้หญิงสาวต้องรอคอยด้วยใจไม่เป็นสุขกลับมาที่ฝั่งของบ้านพักตาอากาศอิริกะกับ2หนุ่มกำลังร่วมเตียงกันอย่างเร่าร้อนโดยไม่สนใจสภาพความเป็นอยู่ของบ้านเมืองแม้แต่น้อยอากิที่เห็นเพื่อนทำพฤติกรรมแบบนี้ถึงกับรับไม่ได้รวมไปถึงกลนด่าคาริที่ทิ้งเธอไว้เพียงลำพังด้านของคนที่ไปตามหาคูมันในที่สุดเธอก็ขึ้นเครื่องได้สำเร็จโดยนั่งข้างชายคนหนึ่งนามชิราคาวาที่ทำอาชีพเป็นนักข่าวอิสระซึ่งก็ทำให้รู้ว่าตอนนี้โตเกียวมีสภาพเละเทะไม่ต่างอะไรกับโอกินาวาจากนั้นทั้งสองก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวซึ่งกันและกันจนทำให้รู้ว่าคาริกำลังกลับโตเกียวเพื่อไปตามหาแฟนหนุ่มระหว่างที่เครื่องทะยานขึ้นฟ้าคาริที่เผลอหลับไปก็ได้ฝันถึงทาดาชิในนิมิตนั้นเธอกำลังหวนนึกถึงตอนที่พ่อเสียและจดจำกลิ่นของศพที่โชยออกมาได้เป็นอย่างดีอีกฝ่ายจึงพูดเสริมว่ากลิ่นเป็นอะไรที่ยากจะลบออกจากความรู้สึกซึ่งบางครั้งมันก็เหม็นติดจมูกเราไปนานหลายเดือนราวกับว่าคนตายไม่อยากให้คนเป็นลืมพวกเขาไปแต่อย่างไรก็ตามทาดาชิบอกว่าเดี๋ยวกลิ่นเหล่านั้นก็คงจะจางหายไปเองตามกาลอย่างไรก็ตามเธอสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงโบกเวกของผู้โดยสารและทันทีที่มองออกไปนอกหน้าต่างก็พบว่าภาคพื้นดินถูกพวกมันยึดครองไปทั่วทุกสารทิศส่งผลในนักบินนำเครื่องลงจอดไม่ได้อย่างไรก็ตามเชื้อเพลิงที่ใกล้หมดก็ทำให้เครื่องต้องลงจอดฉุกเฉินแต่ผลลัพธ์คือทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ไปทั่วรันเวย์ทำไม่มีผู้โดยสารจำนวนไม่น้อยที่ถูกย่างสดทั้งเป็นฝั่งของบ้านพักตาอากาศหนุ่ม2คนถูกเอริกะไล่ออกจากห้องด้วยเหตุผลว่าเธอรู้สึกไม่สบายส่งผลให้ทั้งคู่ต้องปลีกตัวออกจากบ้านไปทิ้งให้อากิต้องอยู่กับเพื่อนเห็นแก่ตัวแค่2คนกลับมายังด้านของคาริทั้งเธอและชิริคาวะรอดตายแบบฉิวเฉียดแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่บาดเจ็บสาหัสประเด็นคือการคมนาคมทางอากาศถูกระงับชั่วคราวส่งผลให้ทั้งคู่ต้องแยกทางกันเนื่องจากมีเป้าหมายคนละทีแต่แล้วหลังจากคาริจากไปชายหนุ่มก็ได้รับข้อความให้เดินทางไป
ไปสัมภาษณ์ศาสตราจารย์โคยานางิประเด็นคือคู่มั่นของคาริอยู่กับศาสตราจารย์คนนี้พอดีชิริคาวะจึงกลับไปหาเธออีกครั้งเพื่อบอกว่าเราทั้งคู่มีเป้าหมายเดียวกันเนื่องจากคนที่ผมตามหาดันรู้จักกับคุณทาดาชิพอดีโดยทั้งสองเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินซึ่งคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่กลับคิดผิดมาหันเนื่องจากมันคือสถานที่ซ่องสุ่มของเหล่าสัตว์นรกด้านของอากิตะโกนถามอิริกะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นพวกนั้นบอกว่าเธอไม่สบายแต่ก็ถูกอีกฝ่ายไล่ให้ไปไกลและบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันแต่เมื่อสาวแว่นดึงดันที่จะเข้าไปดูกลับพบกลิ่นเหม็นเค็มชวนขยะแขยงซึ่งแรงพอที่จะทำให้ระบบหายใจพังพินาศก่อนตกใจให้กับร่างของเพื่อนสาวที่เนื้อตัวเขียวปี่และบวมน้ำหนึ่งรุนแรงก่อนบอกให้เพื่อนฟังว่าตัวเองรู้สึกแปลกๆตั้งแต่โดนฉลามแทงที่ขาขณะเดียวกันก็พ่นลมตดออกมาจะส่งกลิ่นเหม็นเค็มไปทั่วห้องแต่ทันทีที่อิริกะส่องกระจกและพบว่าตัวเองมีรูปลักษณ์ชวนขยะแขยงจึงขอให้อากิช่วยทำไรสักอย่างด้านของคาริที่ได้สติก็พบว่ารถไฟตกรางเผยเห็นผู้คนจำนวนมากที่ล้มตายจากแรงกระแทกและมีคนเพียงหยิบมือที่รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้โดยต้นตอคือล้อรถไฟดันไปเหยียบเข้ากับปลาร่างยักษ์ที่ขวางทางอยู่ซึ่งก็ทำให้ทั้งคู่ต้องเปลี่ยนเป็นเดินเท้าต่อไปจนท้ายที่สุดก็ถึงสถานีปลายทางแต่ข่าวร้ายคือรถไฟปิดให้บริการหมดทุกสายทำให้ต้องขึ้นไปข้างบนเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์จนพบเข้ากับพายนะที่ริบหรี่เต็มทีเมื่อเหล่าปลามรณะต่างกัดกินผู้คนไม่เลือกหน้าชิวราคาวะผุดไอเดียด้วยการเช่ารถบรรทุกในการเดินทางแต่ก็ถูกฉลามตัวหนึ่งขัดขวางและบีบให้ทั้งคู่ต้องวิ่งหนีก่อนหลบเข้าไปอยู่ในบ้านหลังหนึ่งได้แบบชิวเชียแต่ก็ถูกปลาหมึกที่แฝงตัวอยู่ซุ่มโจมตีด้วยคาริถูกมันจับตัวได้และบีบรัดจนขาดอากาศหายใจชายหนุ่มแสดงความกล้าหาญด้วยการขับรถพุ่งชนและช่วยเหลือหญิงสาวออกมาได้อย่างทันท่วงทีก่อนขับฝ่าวงล้อมออกไปอย่างไม่คิดชีวิตด้านของอากิกำลังหลบหนีให้กับสิ่งมีชีวิตหน้าขยะแขยงโดยที่อิริกะบอกว่าจะทำแบบนี้กับฉันพวกเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือท้ายที่สุดฝูงปลาทูก็กรูกันเข้ามาในบ้านและโจมตีอากิจนเลือดออกเป็นเวลาเดียวกับที่อิริกะกระโดดลงมาจากเพดานและทับตัวเพื่อนสาวแต่อากิก็หลุดออกมาได้พลันนั่งหัวเราะสะใจก่อนบอกว่าเธอเสียทรงมากเลยรู้ไหมอิริกะในที่สุดเธอก็อัปลักษณ์ยิ่งกว่าฉันไอ้ที่ว่าฉันอ้วนเหมือนหมูมาตลอดพอเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างแล้วทำเป็นรับไม่ได้ก่อนใช้เท้าถีบยอดหน้านับครั้งไม่ถ้วนส่งผลให้ทั้งคู่เกิดการต่อสู้กันขึ้นแต่อากิที่มีแรงเหนือกว่าใช้ของแข็งกระหน่ำทุบหัวเพื่อนรักจนแน่นิ่งไปด้านของคาวรีเธอต้องหยุดชะงักให้กับเหล่าเจ้าหน้าที่ในชุดป้องกันเชื้อโรคที่สร้างอาณาเขตกั้นคนเข้าเมืองชิวราคาวะจึงใช้วิชาชีพนักข่าววังพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นโดยรายงานว่าตอนนี้โอไดบะและพื้นที่ติดทะเลโดยรอบถูกปิดพระป่านรกหมดแล้วและผมมีหน้าที่ต้องเข้าไปทำข่าวที่โตเกียวแต่กลับถูกปฏิเสธจึงไร้เยื่อใยเนื่องจากพวกเขาไม่อนุญาตให้ใครหน้าไหนเข้าไปได้เมื่อคาริฝ่าฝืนคำสั่งก็ถูกใช้กำลังอย่างรุนแรงส่งผลให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรทาดาชิได้เลยต่อมารัฐบาลประกาศเตือนภัยฉุกเฉินขณะนี้มีสิ่งมีชีวิตไม่ทราบสายพันธุ์ได้ทำการบุกโตเกียวและยึดครองทั้งเมืองไว้พวกมันเพิ่มจำนวนรวดเร็วมาและอาจวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อควบคุมจำนวนประชากรที่ไร้คุณภาพและมีมากเกินไปส่งผลให้ในเวลานี้ประชาชนทั่วทั้งเมืองต่างสติแตกและทำอะไรตามอำเภอใจบ้างก็ปล้นชิงทรัพย์เพื่อนำไปเลี้ยงปากท้องครอบครัวบ้างก็หันหน้าพึ่งศรัทธาของพระเจ้าโดยหวังให้พระองค์ท่านลงมากอบกู้โลกบ้างก็กระทำย่ำยีกับสตรีเพศเพื่อสนองตัณหาให้กับประเทศที่ไร้การควบคุมกฎหมายในเวลานี้ฝั่งของชิวราคาวะพาคาริกลับมากบดานที่บ้านชั่วคราวและหาอะไรใส่ท้องหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันข่าวร้ายคือข่าวริทำโทรศัพท์หายทำไม่ติดต่อใครไม่ได้เลยจากนั้นชายหนุ่มหยิบรายงานที่รวบรวมไว้มานั่งตัดต่อหนึ่งในนั้นมีข่าวของศาสตราจารย์โคยานางิซึ่งข่าวริบอกว่านี่คือคุณลุงของทาดาชิจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าในตอนนั้นคู่มั่นของเธอเคยบอกว่าจะโทรถามคุณลุงเรื่องปลามีขาให้กับฉัน
จริงๆแล้วมันอาจมีความลับอะไรบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ก็ได้ก่อนชักชวนให้ไปที่ชิโรงานเนซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ที่เขาอยู่ส่งผลให้ทั้งคู่ร่วมมือกันออกเดินทางอีกครั้งด้านของอากิร่อนเร่พเนจรอย่างไร้จุดหมายท่ามกลางคำสั่งของทหารที่ถามมาไม่รู้เรื่องประกาศเคอร์ฟิวหรือไงแต่พูดยังไม่ทันขาดคำว่าเจอเข้ากับสิ่งมีชีวิตสุดพิสดารที่เกิดจากปลามีขาหลอมรวมเข้ากับมนุษย์โดยอิริกะก็ถูกพวกมันควบคุมเช่นกันจนก่อเกิดสัตว์ประหลาดสายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมที่พร้อมทำลายชาติพันธุ์มนุษย์ให้ดับดินโดยที่อากาก็ถูกมันไล่ตามและบีบให้จมลงไปอยู่ในบ่อที่ยั่วเยี้ยได้ฝูงปลาต่อมาหลังจากคาริไปถึงบ้านของศาสตราจารย์เธอก็วิ่งไปตรวจเช็คทุกห้องแต่ก็พบว่าไม่มีใครอยู่เลยอย่างไรก็ตามทั้งคู่พบสิ่งที่สำคัญกว่านั่นก็คือรายงานวิจัยเรื่องปลาเดินได้และทันทีที่เปิดดูเผยเห็นศาสตราจารย์โคยานางีกำลังพูดถึงงานที่ตัวเองทดลองอยู่จริงๆแล้วปลาพิสดารพวกนี้ถูกค้นพบมานานหลายอาทิตย์ก่อนจากทาดาชิลานของผมที่ส่งตัวอย่างมาให้จากโอกินาวาซึ่งตัวผมเองพลาดถูกมันโจมตีเข้าที่แขนขณะกำลังชำแหละดูข้างในก่อนที่มันจะใช้ท่อลายเส้นพยายามยึดเข้ากับแขนของผมส่งผลให้ต้องตัดแขนทิ้งอย่างไม่มีทางเลือกจากนั้นทาดาชิก็เดินเข้ามาร่วมเฟรมและยื่นรีโมทให้กับลุงในภาพสไลด์เผยให้เห็นโครงสร้างทางกายภาพของปลามีขาที่ประกอบขึ้นจากกระบอกลูกสูบเครื่องกลเป็นส่วนใหญ่โดยใช้ก๊าซเป็นแรงดันซึ่งทำให้พวกมันขยับตัวได้ก่อนเผยให้เห็นแผลของแขนตัวเองที่ถูกตัดทิ้งที่มันบวมขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าติดเชื้อไวรัสซึ่งทำให้เนื้อเยื่อตายลงและปล่อยก๊าซออกมาแทนผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับไวรัสนี้เลยแต่ได้ยินข่าวลือมาว่ามันเกี่ยวข้องกับงานวิจัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สมัยที่เกาะโอกินาวายังไม่มีใครอาศัยอยู่กองทัพญี่ปุ่นได้ทำการวิจัยอาวุธชีวภาพอย่างลับๆเกี่ยวกับไวรัสที่ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นเน่าน่ารังเกียจและร้ายแรงโดยใช้แบคทีเรียชนิดใหม่ที่ค้นพบในตัวปลาซึ่งเกิดจากการติดเชื้อในสัตว์ทะเลมาเปลี่ยนรูปร่างให้กลายเป็นก๊าซจำนวนมหาศาลกลิ่นของมันใกล้เคียงกับกลิ่นของซากหมาเน่าด้วยความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะพลิกกระแสสงครามทีมวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาเครื่องกลซึ่งจะสูบไวรัสเข้าสู่โฮสต์และทำให้โฮสต์ปล่อยก๊าซที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรอีกทีส่งผลให้มันกลายเป็นปลาโรบอทที่แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ทหารฝ่ายศัตรูให้ล้มป่วยและตายลงผลกระทบคือระบบประสาทของผู้ที่สูดดมจะถูกทำลายกลายเป็นอัมพาตอย่างไรก็ตามแผนการนี้ได้ถูกขัดขวางในกองทัพอเมริกาเมื่อเครื่องบินศัตรูได้จมเรือที่บรรทุกอาวุธชีวภาพต้นแบบของญี่ปุ่นจนพังพินาศย่อยยับแล้วจู่ๆการบรรยายก็จบลงกระทันหันเมื่อทาดาชิเกิดล้มลงอย่างไร้สาเหตุส่งผลในผู้เป็นลุงเอ่ยถามว่านี่แกติดเชื้อแล้วหรือไงคาริที่เห็นดังนั้นจึงคิดว่าทาดาชิอาจตกอยู่ในอันตรายจึงพยายามหาทางทำอะไรสักอย่างโดยค้นหาห้องทดลองที่คาดว่าน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้ขณะชิวราคาวะแอบถ่ายข้อมูลลงแฟลชไดร์หวังเอาไปเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนจากนั้นทั้งคู่ก็พบเข้ากับห้องแห่งหนึ่งซึ่งปรากฏร่างของทาดาชิที่กลายพันธุ์จนสูญสิ้นความเป็นคนสร้างความตกใจแก่แฟนสาวเป็นอย่างมากเป็นเวลาเดียวกับที่ศาสตราจารย์ปรากฏตัวขึ้นและสาธิตการทำงานของหลานชายให้ทุกคนได้ดูพร้อมกับเผยให้ฟังว่าตัวเองเกิดความสงสัยมานานแล้วว่าเครื่องจักรเหล่านี้จะสามารถทำงานได้ซับซ้อนแค่ไหนฉันก็เลยสร้างมันขึ้นมาเองเลยยังไงล่ะก่อนกล่าวขอโทษกับคาริว่าตัวเองช่วยทาดาชิเอาไว้ไม่ทันและทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพน่าเวทนาเช่นนี้จากนั้นก็ป่าประกาศว่าตัวเองคืออัจฉริยะที่แท้จริงและฉันจะวิจัยเชื้อโรคพวกนี้ให้แตกฉานมากขึ้นไปอีกโลกต้องเชิดชูให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีนามว่าโคนายางีทั้งคู่ที่ได้ยินเช่นนั้นจึงรู้ได้ทันทีว่าชายตรงหน้าเพี้ยนไปแล้วในไม่ช้าเครื่องกลทาดาชิที่มีสมองเป็นของตัวเองก็ได้กลายเป็นภัยร้ายย้อนมาจัดการผู้เป็นลุงจนบาดเจ็บสาหัสก่อนเดินหายเข้าไปในเงามืดชิวราคาวะห้ามคาริไม่ให้ออกไปช่วยแฟนหนุ่มที่ตกอยู่ในสภาพนั้นก่อนที่หญิงสาวจะตั้งคำถามว่าหากคนที่คุณรักกลายเป็นสัตว์ประหลาดคุณจะนิ่งดูดายได้จริงๆเลยส่งผลให้ชายหนุ่มจำเป็นต้องปล่อยเธอไปตามยถากรรมอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์ที่ยังพอมีส
ติจึงขอให้ชิวราคาวะพาตนไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อทำการทดลองครั้งสุดท้ายให้ลุล่วงหลังจากโคนายังงี้ถึงที่หมายเขาก็ฝากฝังให้ช่วยดูแลคาอรีก่อนที่ตัวเองจะหายวับเข้าไปในห้องทดลองเวลาเดียวกันชิวราคาวะนำข้อมูลการทดลองลับทั้งหมดอัปโหลดลงโซเชียลเพื่อเผยแพร่ความจริงให้คนทั้งโลกได้รับรู้ฝั่งของคาอรีตามหาแฟนหนุ่มไปทั่วเมืองจนพบว่าทาดาชิกำลังถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่รายหนึ่งแต่ทันทีที่เธอเข้าไปหากลับถูกหั่นกระบอกปืนใส่และบอกว่าอย่าเข้ามายุ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ก้อนเนื้อฝูงชนขนาดมหึมาปรากฏตัวขึ้นและทำร้ายทหารจนตายคาทีด้วยความน่ากลัวของมันคือใช้การ์ดแปรสภาพเป็นของนื่อและจับพักพวกเดียวกันมาหลอมรวมเป็นพลังให้กับตนฝั่งของชิวราคาวะที่ตามหาคาอรีพบว่าไม่แม้แต่สัตว์ทะเลและมนุษย์เท่านั้นที่ถูกควบคุมแต่มันเลยเถิดไปจนถึงหมาแมวและสิ่งมีชีวิตอื่นๆทุกแขนงด้วยเช่นกันแม้แต่ท้องฟ้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยก๊าซเหม็นเน่าแต่ที่น่าแปลกที่สุดคือมีคณะละครสัตว์มาตั้งอยู่ใจกลางเมืองโดยที่ภายในนั้นเต็มไปด้วยมนุษย์ติดเชื้อมากมายที่ถูกนำมาใช้งานเป็นทาสเผยให้เห็นรูปร่างที่แท้จริงของก๊าซที่เกิดจากเชื้อที่อยู่ในร่างกายของคนและสัตว์ซึ่งมีสภาพคล้ายกับดวงวิญญาณเรรอนก่อนที่ผู้จัดแสดงโชว์จะเผยให้เห็นตัวประหลาดที่ทันสมัยซึ่งก็คือทาดาชิที่ถูกจับตัวมาเวลาเดียวกันคาริก็ตามมาเจอพอดีก่อนเดินเข้าไปพูดคุยกับแฟนหนุ่มโดยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับบ้านด้วยกันมันนิ่งเงียบอยู่พักหนึ่งคล้ายกับเป็นเชิงบอกว่าสติของมนุษย์กำลังกลับคืนมาแม้ว่าตัวเองจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่คาริกลับไม่รู้สึกรังเกียจเขาเลยอย่างไรก็ตามมนุษย์กลายพันธุ์ตนอื่นที่สัมผัสได้ว่ามีคนแปลกแยจึงต่างกรูกันเข้าไปทำลายทาดาชิจนแหลกเละไม่เหลือชิ้นทีในขณะที่เขาพยายามเอื้อมมือไขว่คว้าคาอรีหญิงสาวที่เห็นดังนั้นจึงกระโจนเข้าไปช่วยแต่มันก็สายเกินกว่าที่จะพาคนรักกลับมาได้ท้ายที่สุดคาอริก็จมอยู่กับความผิดหวังขณะชิวราคาวะได้ข่าวว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มอพยพออกจากประเทศแล้วแล้วเราควรตามไปสมทบกับพวกเขาจากนั้นภาพก็ฉายให้เห็นว่าทุกซอกทุกมุมของเมืองได้ถูกมนุษย์กลายพันธุ์ยึดครองจนหมดสิ้นซึ่งเต็มไปด้วยก๊าซมลพิษล่องลอยในอากาศโดยที่ในเวลาต่อมาชิวราคาวะก็พาคาอริไปส่งที่เรือยางโดยบอกว่าหากคุณไปถึงเรือใหญ่ที่จอดรออยู่ตรงนั้นพวกเขาก็จะรับคุณขึ้นไปเองก่อนให้เหตุผลมาที่ตัวเองไปด้วยไม่ได้ก็เพราะถูกพวกมันทำร้ายจนแผลเริ่มติดเชื้อจากนั้นทั้งคู่ก็จากลากันด้วยใบหน้าเศร้าสลดโดยระหว่างที่ชิวราคาวะยืนคอตกอยู่นั้นเขาก็พบว่าศาสตราจารย์โคนายังงีได้ทดลองตัวเองจนหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกมันโดยบินว่อนอยู่ในอากาศซึ่งก็ทำให้ชิวราคาวะอดยิ้มไม่ได้ที่ศาสตราจารย์ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าตัวเองอัจฉริยะจวบจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตจริงๆด้านของคาอริที่ยืนเหม่อลอยอยู่บนเรือก็ได้แต่หวังว่ากลิ่นของก๊าซความตายเหล่านี้จะจางหายไปตามกาลเวลาแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าอาวุธทางชีวภาพที่ใช้ในช่วงสงครามโลกอาจทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชัยในการสู้รบและกลายเป็นประเทศมหาอำนาจได้ก็จริงแต่สิ่งเหล่านั้นก็มักมีผลเลวร้ายตามมาด้วยเช่นกันเห็นได้ชัดว่าก๊าซพิษหรือเชื้อโรคที่ถูกใช้ในสงครามช่วงปี1937ถึงปี1945ยังคงถูกทิ้งเป็นแผลฝังลึกให้กับผู้คนบริสุทธิ์จำนวนมาที่ตราบจนทุกวันนี้สารพิษเหล่านั้นก็ยังคงปนเปื้อนได้เห็นอยู่หลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงตัวของญี่ปุ่นเองกับยูนิต731ที่ได้ทำการทดลองกับมนุษย์นับแสนคนโดยส่วนใหญ่มีทั้งชาวจีนและเกาหลีรวมทั้งเฉลยศึกชาวรัสเซียและอเมริกันก็ได้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่งซึ่งตรงจุดนี้ก็อาจเทียบได้ไกลๆกับการที่ด็อกเตอร์โคยานากิภายในเรื่องได้กระทำกับหลานของตัวเองนั่นแหละครับดังนั้นเกียวจึงอาจสะท้อนได้เห็นถึงผลกระทบของสงครามทั้งตัวของญี่ปุ่นเองและของชนชาติอื่นที่เป็นมรดกตกทอดมาถึงยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับเกี่ยวได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 5.5 คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ